ผู้ชมไปกันที่คดีใหญ่นะคะล่าความจริงเรายังคงเกาะติดคดีของอดีตข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่ตกเป็นผู้ต้องหารุกพื้นที่ป่าทับลานที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครศรีขออภัยค่ะจังหวัดนครราชสีมานะคะไปสร้างบ้านพักหรูพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหลังจากเมื่อวานนี้ค่ะทางตำรวจก็คุมตัวพลตำรวจเอกจุมพลไปขออำนาจศาลจังหวัดนครราชสีมาฝากขังนะคะคดีนี้มีผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด5รายแต่มี1รายที่ยังหลบหนีอยู่นั่นก็คือภรรยาของพลตำรวจเอกจุมพลค่ะล่าสุดนะคะวันนี้ตัดสินใจข้อมอบตัวกับตำรวจแล้วสอบเครียดกว่า3ชั่วโมงถูกตั้งข้อหาหนัก5ข้อหานะคะวันนี้ทนายความก็ยื่นเงินสด 200,000 บาทเพื่อขอประกันตัวออกไปเวลาประมาณ 13:45 นค่ะที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนางธนกรมั่นหมายอายุ59ปีเป็นภรรยาของพลตำรวจเอกจุมพลก็เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนวันนี้นะคะหลังตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในความผิดฐานบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนอุทยานแห่งชาติทับลานอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา5ข้อหานางธนกรก็เดินทางมาพร้อมกับญาติในวันนี้รวมถึงทนายด้วยก็เข้ามาทางด้านหลังอาคารบก.ปทส.ค่ะก่อนจะขึ้นไปที่ชั้น2เพื่อเข้าพบกับพนักงานสอบสวนท่ามกลางกองทัพสื่อนะคะที่มาปักหลักทำข่าวกันในวันนี้ค่ะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปบันทึกภาพทำข่าวโดยพบว่านางธนกรนะคะก็มีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดนี่แหละค่ะจังหวะที่พาตัวเข้ามาในห้องสอบสวนนะคะก็ทางพนักงานสอบสวนก็ใช้เวลาสอบสวนนานกว่า3ชั่วโมงก่อนจะอนุญาตให้ประกันตัวไปในวงเงิน 200,000 บาทค่ะประกันตัวได้นะคะหลังจากนั้นค่ะทางพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะก็กล่าวภายหลังจากการสอบปากคำที่ยาวนานกว่า3ชั่วโมงนี่แหละค่ะบอกว่าเบื้องต้นผู้ต้องหารับในข้อเท็จจริงแต่ปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้วก็ให้การเป็นประโยชน์ในทางคดีซึ่งก็ต้องยอมรับนะคะว่ามีการพาดพิงถึงบุคคลอื่นแต่ต้องตรวจสอบก่อนค่ะว่ามีความเชื่อมโยงหรือว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้างแล้วก็จะขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการเกี่ยวข้องกับใครก็ดำเนินการทันทีค่ะส่วนประเด็นของการให้ประกันตัวนางธนกรเนื่องจากว่าเป็นการเข้ามอบตัวไม่มีพฤติการหลบหนีโดยมีเงื่อนไขค่ะตามกฎหมายคือห้ามเดินทางออกนอกประเทศหากเรียกให้มาพบก็ต้องขอให้มาแล้วก็ห้ามยุ่งกับพยานหลักฐานด้วยคุณผู้ชมคะคดีนี้นะคะพบผู้กระทำความผิด5รายย้อนไปดูกันให้เห็นชัดๆนะคะได้แก่พลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินางธนกรมั่นหมายภรรยาของพลตำรวจเอกจุมพลพลตำรวจตรีพงษ์เดชพรหมพิจิตรรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นางชยานิษฐ์พิสิทธิ์วานิชภรรยาของพลตำรวจตรีพงษ์เดชและสุดท้ายก็คือนายมานพปลอดโคกสูงญาติของภรรยาพลตำรวจตรีพงษ์เดชขณะนี้นะคะมี4คนได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวยกเว้นพลตำรวจเอกจุมพลที่ถูกคุมตัวฝากขังแล้วก็ไม่ขอประกันตัวค่ะผู้สื่อข่าวของเรานะคะได้ลงพื้นที่ไปที่บ้านพักที่บุกรุกพื้นที่ป่าทับลานนะคะซึ่งก็ตามพรบ.อุทยานแห่งชาติปี2504จะต้องทำการรื้อถอนที่พักที่ไปก่อสร้างรุกพื้นที่ป่าส่วนทรัพย์สินทั้งหมดก็ต้องตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมาย